สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุ่มป่าอาวอาครูบาอาจารย์มิตรรักแฟนเพจที่เคารพทุกๆท่านนะคะอันมื้อนี้ยิลินกับมานั่งแผ่แหวอยู่สวนสาธารณะของเมืองกอสปอร์ตทางที่สิไปสโตกเบย์นะคะค่ะหลังจากที่มีเวลาดูแลเจ้าของช่วงนี้เนาะค่ะเนาะยิลินก็ใส่เวลาตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ออกมาเดินออกกำลังกายแน่ถ่ายคลิปเว้าเรื่องต่างๆให้พี่ให้น้องฟังแน่แล้วก็พี่น้องก็สิได้เห็นสถานที่สวยๆช่วงนี้ประเทศอังกฤษหรือว่าในโซนยุโรปนี่ดอกไม้เริ่มสิออกแล้วนะคะสิ่งมีชีวิตต่างๆกลับคืนมาสู่ชีวิตกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนึงนะคะค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวยะลินสิให้เบิ่งบริเวณรอบๆทิ้งนะคะค่ะก็สิเป็นประมาณนี้นะคะตะกี้นี่ตำรวจเพิ่นยางเขามายะลินบ่เห็นเพิ่นพี่น้องจ๋าตึกขาวๆนั่นคือโรงแรมดังของเมืองกอสปอร์ตที่ยะลินอยู่นะคะที่ออกข่าว BBC ของประเทศอังกฤษนะคะยะลินก็อยู่นางอยู่โซนหม่องตรงข้ามกับโรงแรมนะคะตะกี้นี่ตำรวจเพิ่นยางมายะลินก็มั่วตั้งแต่ถ่ายรูปต้นไม้พี่น้องยะลินบ่ได้สังเกตว่าตำรวจลอยยางมาลอยยางบึบบึบบึบมาเลยได้พี่น้องยะลินว่าหุ้ยตกใจเอ้าโอ้นั่นว่าผ้าหมามาแลนหมาตำรวจอ๋อสมพ่อละแม่ยะลินเลยว่าโอ้ยฉันขอโทษเด้อฉันถ่ายรูปมีรูปเจ้าติดอยู่ในนั้นยะลินได้ว่าจังซี่บ่เป็นหยังดอกครับผมเวิร์คเพื่อประชาชน I work on publicไอ้โดนไม้เพิ่นว่าถ้าเธอสิมีรูปของอันผมอยู่ในอันกล่องคุณหรือว่าในรูปคุณก็บ่มีปัญหาอีหยังดอกว่าซั่นแล้วว่าค่ะยะลินก็เลยขอบคุณเล่าหุ่นเล่าผ้าหมาตำรวจเลียนอยู่คุณพี่น้องค่ะค่ะยะลินชอบอัธยาศัยของฝรั่งนะคะค่ะในอีกด้านนึงที่ใส่ชีวิตอยู่นี่เห็นอัธยาศัยของฝรั่งในหลายๆมุมหลายๆด้านเพิ่นจะมีความอบอุ่นความเฟรนลี่อยู่นะคะค่ะนิดหน่อยที่สิเห็นในด้านทางบ่ค่อยโอเคปานใดนะคะโหเราฝึกมาแล้วอยู่ตรงถามกับยะลินนังค่ะพี่น้องคะมื้อนี้ก็อู้งอกคอแห้งก็บ่ได้เจ็บอันมื้อนี้ยะลินก็บ่มีหยังหลายดอกพี่น้องยะลินก็มีเคล็ดลับดีๆมาเว้าสุพี่สนองฟังสำหรับผู้สาวโสดสาวแม่ห่างแม่หมายที่ยังบ่ทันได้เซตเติ้นดาวกับผู้ใดหรือว่าเลือกที่สิใส่ชีวิตโสดเนาะค่ะเนาะยะลินก็มีมุมมองดีๆในมุมของยะลินมาแบ่งปันแล้วยะลินก็อยากให้พี่ๆเพื่อนๆที่สายโสดน้ำกันก็ดีแม่ห่างนั่งหมายก็ดีลงในคอมเมนต์ให้ยะลินอ่านน้ำแน่ว่ามุมมองการใส่ชีวิตของพวกเจ้าเป็นจังใดแน่เนาะค่ะเนาะยะลินอยากได้ยินฟีดแบ็กของพี่ๆเพื่อนๆที่ใส่ชีวิตโสดนะคะว่ามีความสุขในมุมใดแน่ของยะลินสิเป็นจังซี่นะคะในมุมของยะลินเราจะใช้ชีวิตโสดอย่างไรให้มีความสุขเนาะค่ะเนาะค่ะสุขของคนเฮามันแตกต่างกันมุมมองแง่คิดของคนเฮาทัศนคติของคนเฮาก็แตกต่างกันไปเนาะค่ะเนาะเฮาก็สิเข้ารบสิทธิซึ่งกันและกันนะคะการที่เฮามีความคิดเห็นต่างกับบ่ได้หมายความว่าเฮาบ่ดีหรือว่าเฮาผิดอีหยังนะคะค่ะพี่น้องคะในมุมของยะลินเองนะคะการใส่ชีวิตโสดเงียบๆเพียงลำพังกับวิถีชีวิตเรียบง่ายพอเพียงของยะลินนี่คือความพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองเลือกที่สิเป็นเลือกที่สิทำนะคะแล้วก็ความสุขเล็กๆน้อยๆรอบกายของยะลินมีอย่างแน่หนึ่งการทานอาหารที่อร่อยที่เราเลือกที่จะทานได้แต่ณปัจจุบันนี้ยะลินไม่สามารถที่จะทานอะไรก็ได้จะกินอะไรก็ได้ตามปากตามใจตัวเองเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเรามีโรคประจำตัวจะกินจะดื่มอะไรเราก็ต้องระวังเนาะค่ะข้อนี้ยะลินก็ยังมีความสุขอยู่ซึ่งกับบ่ได้จำกัดเจ้าของเราสิ่งที่เจ้าของลิมิตให้ตัวเองกับบ่ได้เฮ็ดให้ยะลินมีทุกข์นะคะค่ะดังนั้นแล้วก็มีความสุขกับการกินแล้วก็ความสุขเล็กๆน้อยๆที่หาให้ตัวเองได้มาแล้วตำรวจ Let's make you more tired
หมาจุงแล้วแลนว่าแม่นแล้วจุงหมาแลนเด้อพี่น้องค่ะอันพอใส่แล้ววังหันค่ะความสุขเล็กๆน้อยๆของยายลิ้นที่ให้ตัวเองได้ก็คือใส่ชีวิตอยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่สิมากได้นะคะอยู่เงียบๆเบาๆเพียงลำพังคนเดียวปราศจากหมู่พวกกลุ่มใหญ่ค่ะเพราะว่าชีวิตท่านจุดนั้นมาแล้วเนาะค่ะเนาะอาจจะมีบางครั้งบางคราวแต่ว่าชีวิตจริงๆของยายลิ้นชอบอยู่แบบนี้พี่น้องคะอยู่กับธรรมชาติให้มากที่สุดแล้วก็เบียดเบียนตัวเองให้น้อยที่สุดหรือเบียดเบียนผู้อื่นให้น้อยที่สุดรบกวนผู้อื่นให้น้อยที่สุดนะคะรบกวนผู้อื่นในที่นี้อาจจะเป็นเพื่อนพ่อนู่นนี่นั่นเพราะทุกคนก็มีไลฟ์สไตล์มีชีวิตที่ต้องมูฟออนมีสิ่งที่ต้องทำมีปัญหาที่ต้องแก้คือกันนะคะดังนั้นแล้วการใช้ชีวิตพ่อเพียงของเยลินโสดแบบใดให้มีความสุขกะจังสี่ละจังพี่น้องเห็นเนี่ยละค่ะแล้วก็มีเรื่องเล่าดีๆต่างๆออกมาเว้าสู่พี่สุน้องฟังในหลายแง่หลายมุมส่วนใหญ่แล้วก็สิเป็นเรื่องการให้กำลังใจกันเนาะค่ะเนาะค่ะแล้วก็แต่ละคลิปแต่ละเรื่องที่นำมาเว้ายายลิ้นก็ขออภัยค่ะยายลิ้นก็ขอโทษหลายๆเด้อค่ะเด้อค่ะบางเรื่องบางตอนอาจสิไปตรงกับเรื่องเล่าของมาดามท่านใดแล้วเฮ็ดให้หลายๆท่านหรือนึงในนั้นมีความสะเทือนใจยายลิ้นก็ขอโทษหลายๆให้เฮามองเป็นมุมบวกเอาว่าในเรือเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละขันแต่ละตอนที่นําออกมาเว้านี่มันจะมีมุมบวกมีมุมดีๆนะคะมุมดีๆให้เฮาได้นํามาเบิ่งมาพิจารณาในเหตุในการนั้นๆเพราะว่าเรื่องเล่าของสุผู้สุคนนะคะเนาะมันก็เป็นบาดแผลที่เจ็บปวดแม่นบ่พี่น้องว่าพอมันมาเป็นบาดแผลที่เจ็บปวดเฮาสิเทิร์น negative way to positive wayhow to เนาะค่ะเนาะ how to บาดเนี่ยเอาบาดแผลที่เจ็บปวดนี่หลายๆคนก็บ่อยากเว้าถึงมันขึ้นมาหลายๆคนก็บ่เป็นหยังที่สิเว้าสำหรับมุมมองของยายลิ้นก็คือนำความเจ็บปวดบาดแผลเหล่านั้นกลับคืนมารีไซเคิลใหม่ให้เป็นพลังบวกให้เป็นมุมบวกถ้าบ่มีบาดแผลเฮาสิบ่รู้การรักตัวเองเป็นจังใดเฮาสิบ่รู้การรักษาตัวเองเป็นจังใดรักษาเยียวยาหัวใจนี่พี่น้องคะ Turn your wound to positive way นะคะหมุนอีกด้านหนึ่งบาดแผลความเจ็บปวดในชีวิตของเฮานะให้หันกลับขึ้นมาเป็นมุมบวกให้เป็นพลังบวกให้เฮานะคะค่ะเฮามาต่อกันพี่น้องคะให้หันกลับมาเทิร์นกลับมาเป็นมุมบวกในแบบใดมุมบวกในความสร้างความเข้มแข็งแข็งแกร่งให้ตัวเราพี่น้องจ๋าถ้าบ่มีเหตุการณ์แย่ๆในอดีตที่ผ่านมานั้นเฮาสิบ่มีวันที่สิเห็นความเข้มแข็งของเฮาใดในมื้อนี้นะคะถ้าเฮามีแต่ความสุขเฮาชื่นชมยินดีกับมันนี่พี่น้องคะความสุขมันเป็นสิ่งที่หอมหวานเป็นกิเลสที่ผู้ใดก็ตัดทิ้งบ่ได้เด้บ่มีใครอยากมีทุกข์แต่พอความสุขมันหายไปมันเหลือแต่ความทุกข์กลับคืนมาเฮาสิอยู่กับความทุกข์ให้ได้แบบใดเฮาสิจัดการแผลที่เกิดขึ้นในตัวเฮาบ่ว่าสิเป็นแผลใจก็ดีแผลกายใช้ยารักษานะคะแผลใจใส่เครื่องยาใส่เครื่องทางธรรมะเข้ารักษานะคะแล้วก็การเวลาการเวลาจะเป็นยาที่ดีนะคะที่สิรักษาแผลเหล่านั้นให้ดีขึ้นแล้วเฮาสินําอดีตที่เจ็บปวดกลับคืนมาเป็นพลังบวกกลับมารีไซเคิลใหม่ให้มาเป็นพลังที่สร้างสรรค์ส่งเสริมให้ลูกผู้ยิ่งนํากันได้มีพลังลุกขึ้นมาสู่บ่ได้มีแต่เจ้าเด้ที่มีความทุกข์บ่ได้มีแต่เจ้าเด้ที่มีเรื่องทะเลาะกับสามีหรือว่าเลิกลายาล้างสมบัติบ่ได้แน่หรือถูกกระทําต่างๆบ่ได้มีแต่เจ้านะคะในโลกใบนี้พบเจอบ่ว่าฝรั่งหรือไทยนะคะพบเจอกันเบิดขึ้นอยู่กับว่าบุคคลผู้นั้นสิมีพละกําลังแรงใจเนี่ยเข้มแข็งแค่ใดที่สินําพาตัวเองก้าวผ่านปัญหาต่างๆไปได้ด้วยวิธีใดพอเฮาผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นมาได้แล้วแล้วยืนได้ด้วยลําแข็งของเฮาแล้วอู้มาไห้มาโอ้ยเฮายืนได้ด้วยน้ำแข็งของเฮาแล้วเฮามีจิตใจเข้มแข็งเพียงพอแล้วเฮาพร้อมที่สิแบ่งปันประสบการณ์
พร้อมที่สีแบ่งปันคำแนะนำดีๆความรู้สึกดีๆให้แก่ลูกผู้ยิ่งน้ำกันนะคะผู้ใดที่รับชมรับฟังอยู่คิดว่ามันเป็นประโยชน์กับเม่นกับไล่กับแช่ส่งความคิดเห็นดีๆไปน้ำกันเนาะค่ะเนาะคันผู้ใดที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าฟังแล้วบ่มักบ่ชอบเครียดกับบ่เป็นหยังยาลินก็ขอบคุณคือเก่าที่ยังเขามาส้มมาฟังนะคะเพราะว่ายาลินบอกแล้วว่าความสุขของคนเฮามันบ่คือกันความสุขของยาลินนองเหนือจากการใส่ชีวิตเรียบง่ายพอเพียงแบบสันโดษชีวิตอิสระแบบที่พี่น้องเห็นแล้วหนึ่งในความสุขของยาลินก็คือการได้แบ่งปันให้พี่เพื่อนๆร่วมโลกใบนี้น้ำกันในมุมของการเล่าเรื่องต่างๆนี่แหละพี่น้องนี่คือความสุขของเยลินที่เยลินมีความสุขมากที่สุดนะคะค่ะหลายคนอาจจะมองว่าอีอันนี้มันเป็นบ้าบ่มันนั่นมาเว้าเรื่องจกขวางให้คนฟังมันบ่อยากอายคนบ่เอ้ยสิไปเอาอีหยังมาอายพี่น้องเฮาบ่ได้รักได้ชกผู้ใดกินบ่ได้เล่นสู่สู่ทรายบ่ได้มีเรื่องอัปปีสีกับบ้านอีหยังบ่ได้ไปเฮ็ดเรื่องเสื่อมเสียอีหยังใดๆทั้งสิ้นที่ต้องอายเฮ็ดหยังการที่นำบาดแผลตัวเองออกมาเว้าในมุมที่เฮาเข้มแข็งแล้วนี่มันสร้างพลังบวกสร้างกำลังใจให้ลูกผู้หญิงน้ำกันสำหรับผู้จังนึงทุกหลายหาหม่องชีเว้ากับบ่ได้หาหม่องระบายกับบ่มีอาการเหมือนคนกำลังจะจมน้ำค่ะพอมาได้ยินเรื่องเล่ายะลินว่าอุ้ยเรื่องเล่าคือไก่เคียงกันแท้อุ้ยกูสิแก้ไปคือยะลินว่าก่อนนะอาจสิเป็นมุมใดมุมหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือผู้หญิงเหล่านั้นที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ได้มีสติได้มีลมหายใจเฮือกขึ้นมาจากการที่จะจมน้ำได้สูดลมหายใจเขาปลอดเขาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเขาสิได้มีชีวิตรอดในก้าวต่อไปอันนี้คือสิ่งที่ยาลินคิดนะคะพี่น้องคิดจังใดยาลินกับบอลูนะคะค่ะยาลินมองว่าการแบ่งปันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะเพราะว่ายาลินนึกถึงมือที่เยลินล่มเหลวในชีวิตในจุดฟองรองยาลางเยลินแย่มากในตอนนั้นแย่อีหลีแต่ว่าเยลินบ่เว้ากับหมู่คนไทยเด้มีน้องเล็กคนเดียวที่เยลินเว้านำทุกอย่างนะคะน้องนั้นเยลินสิเข้าหาซิติเซนแอดไวตลอดบ่ได้หมายความว่าเยลินบ่เอาคนไทยเด้แต่เยลินสิเจาะเข้าตรงประเด็นเลยเว้ากับคนหลายคนกับหลายความบางคนหลายเคสของเพิ่นก็แตกต่างกันซึ่งเฮาเอามาปฏิบัติกับชีวิตจริงของเฮาบ่ได้เยลินก็เลยมุ่งตรงเข้าไปซิติเซนแอดไวนะคะดังนั้นแล้วประสบการณ์ที่เยลินนําออกมาเว้าสุพีสุน้องฟังเนี่ยบ่ได้หมายความว่ามันสิสําเร็จผลทั้งหมด 100% นะคะพี่น้องคะอาจจะเป็นมุมใดมุมนึงที่พี่น้องเกิดเอาไปปรับใช้แล้วมันได้ผลก็มีบ่ได้ผลก็มีนะคะเยลินต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าความเข้มแข็งของแต่ละคนหรือว่าเขตของแต่ละเขตมันแตกต่างกันมันบ่คือกันการแก้ปัญหาต่างๆก็แตกต่างมุมมองกันออกไปนะคะดังนั้นแล้วทุกอย่างที่เยลินเว้าออกไปมันบ่ได้ว่าสิเห็นผล 100% นะคะมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายๆอย่างเดี๋ยวสิหาว่ากูฟังยะลินเว้ากูเฮ็ดแล้วกูคือบ่ได้คือจังซั่นจังซี่มันก็บ่แม่นเด้พี่น้องค่ะต้องเบิ่งองค์ประกอบนําเด้อค่ะเด้อค่ะยะลินก็มีแนวมาฝากมาตอนพี่น้องหลายเติบยะลินอยากนั่งเว้าโดนๆอยู่แต่ว่าคนจูงมาเพิ่นมาใส่สวนสาธารณะแห่งนี้หลายเกรงใจพระเจ้าพี่น้องค่ะยะลินเว้าไปยะลินก็งวกซ้ายงวกขวาค่ะพี่น้องยาลินก็วางว่าคลิปนี้สิเป็นประโยชน์ให้สาวๆสาวโสดก็ดีแม่ห่างนั่งหมายน้ำกันก็ดีเนาะค่ะเนาะที่เขามารับชมรับฟังก็สิได้แนวทางดีๆหรือว่ามุมมองที่นำลงมาแบ่งปันในคอมเมนต์ให้ยาลินได้อ่านนี่ยาลินก็สินำมาต่อยอดบอกพี่บอกน้องบอกสาวๆรุ่นใหม่ๆให้ได้รับชมรับฟังไปเนาะค่ะเนาะว่าชีวิตการใส่ชีวิตโสดหรือว่าการแก้ปัญหาต่างๆการใส่ชีวิตมุมมองของแต่ละคนเป็นแบบใดแน่อันใดมันดีเฮาก็นํามาต่อยอดอันใดที่ฟังแล้วเฮาบ่ถืออกถือใจบ่ถือจริตนั่นก็เป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตที่มันบ่สามารถที่มีผู้ใดเฮ็ดให้ถือจริตกันได้ทุกอย่าง 100% ดอกตั้งแต่ลิ้นในปากเฮาก็ยังกัดตั้งแต่นิ้วมือมันยังบ่ทอกันให้คิดแค่นี้นะคะดังนั้นแล้วคลิปของยะลินเองช่องของยะลินเองก็บ่สามารถนำเสนอทุกเรื่องทุกเล่าให้ถืออกถือใจผู้คนมากหน้าหลายตาได้ยะลินก็สิไปในมุมมองที่ยะลินมีจุดประสงค์ที่สิเฮ็ดในจุดนี้แล้ว
ดียาลินกะลับไว้ติชมยาลินกะลับไว้เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขนะคะส่วนแนวใดที่ยาลินได้เว้าผิดพลาดทางไปยาลินก็ขอโทษขออภัยวณที่นี่ด้วยเด้อค่ะเด้อท้ายนี้ก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆสุขภูมิสุขคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงพอกันคลิปใหม่เด้อพี่น้องเด้อยังมีอีหยังดีๆหลายอย่างรอพี่รอน้องอยู่คลิปนี้ลาไปอีกแล้วสวัสดีค่ะ